ุ้นนางเงือกสร้างอาชีพครั้งนี้เรามีภาพบรรยากาศการเรียนสนุกๆแถมยังได้เทคนิคเคล็ดลับส่วนเมนูวุ้นแสนอร่อยที่จะมาสอนในวันนี้นั่นก็คือเมนูน้ำผึ้งมะนาวกับวุ้นมะตูมจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรไปชมกันได้เลยค่ะขั้นตอนการทำน้ำผึ้งมะนาวเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำผึ้งคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟจนน้ำเดือดทั่วปิดไฟเติมน้ำมะนาวคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทขั้นตอนการทำวุ้นมะตูมใส่มะตูมแห้งลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟจนน้ำเดือดทั่วแล้วปิดไฟกรองผ่านผ้าขาวบางพักไว้ให้เย็นสนิทตักพวงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำมะตูมคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นมะตูมลงถาดที่เตรียมไว้พักจนเย็นสนิทหั่นเป็นชิ้นเล็กตักลงแก้วเสิร์ฟประมาณ1/4ของแก้วตามด้วยน้ำผึ้งมะนาวซีลปิดฝาให้สนิทพร้อมรับประทานใครอยากได้สูตรน้ำผึ้งมะนาวกับวุ้นมะตูมแสนอร่อยแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมติดตามกดกระดิ่งกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะพงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงเรียนวันนี้ก็ค่อนข้างสนุกมากครับผมสามารถเอาไปต่อยอดในวันข้างหน้าได้ครับ